พลังประชารัฐในฐานะเป็นพรรคเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วนะแล้วรัฐมนตรีซึ่งเป็นคีย์ที่เป็นรัฐมนตรีหลักของพรรคเนี่ยก็ไม่มีภาพที่ยืนกับคุณประวิตรเลยนะตอนนี้รัฐมนตรีหลักของพรรคที่ใหญ่ที่สุดก็คือเหลือแค่2กระทรวงถูกไหมครับก็คือแรงงานกับดิจิตอลก็คือยืนเป็นหวังเฉาหมาฮั่นอยู่ข้างคุณประยุทธ์สุชาติคุณชัยวุฒิแล้วก็ไม่มีผลงานอีกต่างหากนั่นคือความเศร้าของมันคือเกาะไงเกาะคุณประยุทธ์คุณประวิตรเนี่ยมีใครยืนอยู่ข้างๆยกเว้นคุณปรีนาคุณศิระก็ไปแล้วเรื่องของการเมืองพลเอกประวิตรวันนี้นะครับในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณพิเชษฐ์สถิรัชวานซึ่งคุณพิเชษฐ์เนี่ยในอดีตก็เคยเป็นหัวหน้าพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยนะฮะที่รวบรวมกับทางด้านของพี่เต้มงคลกิจแต่ตอนหลังเนี่ยนะฮะคุณพิเชษฐ์เนี่ยได้ย้ายมาอยู่พรรคพลังประชารัฐอ้าวใช่แกย้ายมาอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐแล้วนะแต่ก็ไปนั่งคุยกับคุณเต้นะฮะในฐานะ16ก็เรียกว่าพรรคย้ายนี่คือยุบพรรคไหมหรือย้ายในเชิงสัญญาก็ยุบพรรคแบบนี้เลยยุบพรรคแบบเหมือนคุณไพบูลย์ใช่ไหมไพบูลย์เลยไพบูลย์โมเดลนะฮะแต่ว่าดันไปนั่งกับ16แล้วก็บอกว่าจะกดดันใช่ไหมจะดูอะไรต่อไม่ได้ต่างและที่สำคัญแกนั่งเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้ากลุ่มด้วยนะฮะ16พรรคเล็กนู่นนี้ด้วยนะฮะนะแล้วก็พลเอกประวิตรนี่ก็มาเลยนะฮะบอกว่าก็เขาอยากจะเป็นอ่ะแต่คนอื่นเขาไม่เอาอันนี้คือนักข่าวไปถามนะฮะและเมื่อถามว่านายพิเชษฐ์ได้แจ้งให้ทราบก่อนหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าก็เป็นเรื่องส่วนตัวของนายพิเชษฐ์นะฮะและเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ได้ขอให้ส.ส.พลังประชารัฐเข้าร่วมประชุมสภามากที่สุดแต่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์การประชุมล่มครั้งที่17พลประวิตรก็กล่าวว่าเมื่อวันที่10เนี่ยเป็นเรื่องที่สสไม่รู้และไม่คิดว่าจะให้นับองค์ประชุมนั่นแปลว่าอะไรฮะโทษนะครับสสไม่รู้ว่าจะมีการให้องค์ประชุมแต่ถ้ามันมีการลงมติอ่ะถ้าคุณไม่ไปมันก็ไม่ผ่านอยู่ดีป่ะมันก็ต้องนับองค์ประชุมกันอยู่ดีป่ะเอองงเว้ย แล้วเมื่อถามว่าฝ่ายค้านเล่นเกมการเมืองมากไปใช่หรือไม่แต่พลประวิตรปฏิเสธการตอบถามก่อนเดินออกจากวงสัมภาษณ์และเดินทางขึ้นรถกอล์ฟกลับทันทีกลับทันทีนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์พรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะผมคิดว่าไม่เหลือแล้วนะหมดแล้วนะแล้วมันเป็นเกมซึ่งคุณประวิตรรู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คุณประวิตรตอนนี้เขาไปตั้งพรรคใหม่แล้วไงพี่ให้ธรรมนัสไปรอแล้วก็ใช่ไงพลเอกประวิตรก็ให้แล้วไอ้โทษพลเอกประยุทธ์ก็ให้แลมโบ้ไปเปิดพรรคแล้วไงแล้วบอกเลยตกลงพรรคแลมโบ้เนี่ยมันพรรคอะไรมาบีบไข่อยู่ไม่ได้แล้วไม่แลมโบ้นี่มันพรรคอะไรไม่เข้าใจผมฟังแล้วผมงงพรรคไทยสร้างชาติไงอันนี้มันพรรคไหนอะพรรคใหม่เลยใช่ไหมพรรคใหม่เลยครับคือชื่อมันคล้ายกันหมดขอโทษนะครับมันชื่อรัฐบาลชื่อมันคล้ายกับพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์บวกกับพรรคของอุตมะใช่อันนั้นมันอะไรนะอันแรกมันอันแรกอะไรนะของไทยสร้างชาติใช่ไหมฮะของคุณแรมโบ้ไม่ของคุณหญิงสุดารัตน์ไทยสร้างไทยไหมฮะไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยแล้วก็ไทยสร้างชาติใช่ไหมครับเริ่มไม่มั่นใจใช่ไหมคือผมว่าอาจจะเป็นยุทธวิธีด้วยนะอาจจะแกล้งคุณหญิงสุดารัตน์ได้นะนี่ผมเสี่ยมเลยนะผมรู้สึกว่าสามพักนี่คือก็สไตล์บิ๊กตู่ไงก็คือเอานโยบายมาทำแล้วก็พอทำนโยบายถือว่าเป็นการโฆษณาแล้วเอานโยบายนั้นมาตั้งชื่อที่เมื่อกี้ประเด็นจะบอกคือว่าพลังประชารัฐในฐานะเป็นพักเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วนะแล้วรัฐมนตรีซึ่งเป็นคีย์ที่เป็นรัฐมนตรีหลักของพักเนี่ยก็ไม่มีภาพที่ยืนกับคุณประวิตรเลยนะตอนนี้รัฐมนตรีหลักของพรรคที่ใหญ่ที่สุดก็คือเหลือแค่2กระทรวงถูกไหมครับก็คือแรงงานกับดิจิตอลก็คือยืนเป็นหวังเฉาหมาฮั่นอยู่ข้างคุณประยุทธ์สุชาติคุณชัยวุฒิแล้วก็ไม่มีผลงานอีกต่างหากนั่นคือความเศร้าของมันนี่เกาะคุณประยุทธ์คุณประวิตรเนี่ยมีใครยืนอยู่ข้างๆยกเว้นคุณปรีนาคุณศิระก็ไปแล้วตกลงพรรคเนี่ยเหมือนรอปิดกิจการอ๋อใช่อารมณ์เหมือนเวลาผมเดินไปซื้อของมือสองพวกร้านที่มันเอาของจากออฟฟิศมาขายอ่ะจะเซลอยู่มีปรินเตอร์เก่าๆเปิดติดแล้วผมก็ไม่รู้คอมพิวเตอร์เก่าๆคือผมมีลูกศิษย์คนนึงอ่ะครับหลายปีแล้วจะมาทำวิทยาให้ผลปริญญาเอกเรื่องนี้พรรคพลังประชารัฐผมไม่แน่ใจว่าพรรคจะปิดก่อนก็จะทับมิตรีสิทธิ์ไหมอ่ะสรุปปิดแล้วใช่ไหมมันไม่น่าจะเหลือแล้วล่ะครับผมว่าปิดนะแล้วมันก็มีข่าวว่าคนในพรรคนั้นหลายคนอาจจะย้ายกลับพี่ก็ต้องรอดูใช่ไหมมีกลับเพื่อไทยใช่ไหมมันมีข่าวเรื่องกรณีสามมิตรดูเงียบผิดปกติก็ไม่น่าจะอยู่อย่าลืมในนั้นยังมีกลุ่มของคุณวิระรัตนเศรษฐ์เป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งก็มีความใกล้ชิดกับคุณธรรมนัสกลุ่มคุณธรรมนัสไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วเหลือใครอีกถามว่าคุณสุชาติมีคนในมือเท่าไหร่แล้วมันตีดีเนี่ยมีคนอยู่ในมือเท่าไหร่ครับก็ไม่ได้เป็นมุ้งเมืองใหญ่อะไรใช่ไหมคุณแลมโบ้คุณธนากรเนี่ยนายกลักเนี่ยมีอะไรอย่าลืมนะคนสุชาติกับคนชัยวุฒิเนี่ยด้านหนึ่งต้องชื่นชมเขาว่าเขาสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจากระบบเพราะคนสองคนนี้ไม่ใช่มือวางในตำแหน่งรัฐมนตรีนะ
กระทรวงแรงงานเนี่ยไปแลกกลับมากับพรรคคุณสุเทพใช่ไหมครับดีอีเนี่ยก็ไปเพราะว่าพี่บีลงนะถูกไหมฮะก็คือแต่ประเด็นคืออะไรสองคนนี้นี่คือแถวสองเลยนะแต่ประเด็นคือสองคนนี้ได้ด้วยความสามารถหรือได้ด้วยความสามารถในการเลียเพราะสังเกตอะ the way ที่คุณประยุทธ์เอาคนมาล้อมตัวเองเนี่ยคือคนที่มีศักยภาพในการเลียทั้งนั้นนะฮะส่วนประสิทธิภาพในการทำงานเราเห็นไหมไล่ไปดิสุพัฒนพงษ์ดอนไล่ไปเรื่อยพี่เห็นอะไรบ้างตอนนี้เหลือเท่านี้จริงๆรอบตัวคุณประยุทธ์อะถามว่าคุณกำลังปล่อยให้ประเทศชาติรันโดยคนเหล่านี้จริงๆหรอแล้วยิ่งจะปล่อยให้คุณประยุทธ์อยู่ครบเทอมนะเออถามใจสวเหอะสวปล่อยได้จริงๆหรอเออหมดแล้วนะหมดจริงๆนะแล้วพรรคพลังประชารัฐตอนนี้คือมันอารมณ์เหมือนแบบที่ยังไม่ปิดกิจการอะคือรอปิดกิจการอย่างเดียวอะมือเศรษฐกิจก็ไหนมือเศรษฐกิจพรรคนี้ไม่หมายถึงว่าไม่เพราะว่าเศรษฐกิจไม่มีอยู่แล้วเป็นพรรคขนาดใหญ่ที่ไม่มีตำแหน่งมันไม่แปลกที่คุณธรรมนัสเขาจะเรียกร้องอะไรเข้าพรรคอะเพราะมันพรรคนี้ไม่เหลือจริงๆนะครับไอ้ล่าสุดพลเอกประวิตรออกเพิ่งออกมาเปิดตัวมือเศรษฐกิจคนใหม่ที่บอกว่าจะเข้ามาในการเลือกตั้งครั้งหน้าฮะเป็นอดีตผอผมจำไม่ผิดเป็นอดีตผอ.ธนาคารสักที่หนึ่งรู้สึกสิ่งเอ้ยออมสินเดี๋ยวได้เอาตอนนี้ก่อนดิเอาตอนนี้ก่อนใช่ไหมเอารอบนี้ก่อนอย่าเพิ่งให้ความหวังประชาชนเลยเอาจากวันนี้ให้รอดก่อนไหมถ้าจากวันนี้เนี่ยเอาผมคุ้นอยู่ไม่กี่ชื่อเอาตรงๆก็มีคุณไพบูลย์นิติตะวันเข้ามาอีกชื่อนึงอ่ะเข้ามาก็ไม่ได้มามีตำแหน่งรัฐมนตรีถูกไหมคือที่มีอยู่อ่ะก็เงียบหมดใช่ไหมคือถามจริงครับตอนนี้ไม่แน่ใจนะบิ๊กป้อมเนี่ยบิ๊กป้อมจะดิ้นยังไงคือตอนนี้ทุกคนพยายามจะบอกว่ากระแสถาโถมไปที่คุณประยุทธ์เนี่ยแต่บิ๊กป้อมเนี่ยตอนนี้บิ๊กป้อมกำลังแบบทำยังไงอ๋อถ้าพูดแบบให้ดูดีคือผมไม่ทางกลับกันนะผมว่าบิ๊กป้อมไม่แคร์เลยพี่ตอนนี้ก็คือรอไปแล้วก็รอไปพักใหม่แค่นั้นเองใช่แต่พักใหม่จะมีบุญบารมีพอแค่ไหนและจะเรียกร้องอะไรได้จากคุณประยุทธ์หรือมีเงื่อนไขอะไรที่ยังต้องเชียร์คุณประยุทธ์ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของการเรียกร้องมากเท่ากับเรื่องของการทำให้รู้ว่าเอาลงได้แต่ผมว่าสมมติว่าผมวิเคราะห์อีกแบบไปเลยนะแบบตีลังกาวิเคราะห์เลยนะว่าทั้งหมดนี้มันออร์เคสเตรตคือมันสร้างภาพหลอกให้เพื่อไทยแบบรู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาจนเพื่อไทยทำอะไรก็ได้แบบนี้แบบที่เป็นอยู่เนี่ยผมคิดว่าไอ้ฝั่งนู้นในความหมายที่ว่าพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาเหนียวแน่นไหมพี่ยังไงก็ทะเลาะกันยังไงเขาไหลไปรวมกันอยู่ดีใช่อันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าไอ้ตรงนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อไทยหรือฝั่งประชาธิปไตยได้ประโยชน์นะมันไหลด้วยกันอยู่ดีแต่อย่างน้อยมันมีวิธีคิดที่ว่าอุปสรรคของฝั่งนั้นที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปคือพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นต้อง get rid of พลเอกประยุทธ์อันนี้ชัดหรือยังเป็นคอนเซนเซสอย่างผมว่าชัดผมว่าเริ่มเป็นคอนเซนเซสที่ชัดมากขึ้นเรื่อยๆแต่เผอิญในพวกค่อยโหนมันดังไงผมก็เลยบอกไงว่าพวกค่อยโหนทั้งหลายที่อยู่กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาเข้าจริงนับหัวกันแล้วเนี่ยคุณมีพลังจริงหรือเปล่าแล้วยิ่งคุณถูกกระทืบหนักๆเนี่ยสวเองก็อาจจะไม่เข้าแถวหมดนะเห็นอะไรอย่างที่เรารู้กันอยู่อะใช่ไหมว่ามันก็มีคนของพลเอกประวิตรด้วยมีคนของพลเอกประยุทธ์ด้วยอะไรต่างๆแล้วคุณจะถูกสังคมกดดันมากๆกดด่ามากๆเนี่ยคุณจะสวเขาเหลือเวลาเขาไปแลกเลยเหรอเขา5ปี2ปี2ปีถ้าเขาคิดแบบอยากทำเพื่อประเทศชาติจริงๆเนี่ยคือไม่มีใครเอาเขาออกได้อยู่แล้วถูกป่ะถ้า2ปีนี้เขาเปลี่ยนตัวเองมาแบบกดดันรัฐบาลเอาเขาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเขาจะได้อะไรหรือการที่เขาทำตัวแบบนี้เขายังเชื่อว่าหลังจากเขาเป็นสวเขายังจะได้รีวอร์ดอะไรต่อคือมันประเด็นก็คือว่าถ้าที่ผ่านมาเขาคิดว่าเขาทำเพื่อชาติบ้านเมืองเนี่ยโอเคว่ากันไปแต่คำถามว่าจากวันนี้จากสถานการณ์อย่างเงี้ยถ้าเขายังคิดว่าการทำเพื่อชาติบ้านเมืองคือการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมว่าผมเริ่มอยากตั้งข้อสังเกตว่าอะไรคือสิ่งที่จะเขาจะได้แลกเปลี่ยนหรือแม้ก็ตามนะแม้ก็ตามว่าสวเนี่ยจะอยู่ได้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่ตัวเองยังไงในหมดปีที่5ก็ต้องออกแล้วพี่ลองคิดถึงสภาพของพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่ไม่มีสว250ค้ำหัวดูดิแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นจะเกิดอะไรขึ้นเราเริ่มเห็นสวจำนวนหนึ่งเขาก็เล่นเกมอย่างนี้แหละเสียงเริ่มแตกออกมาแล้วยักทำเป็นวิพากษ์วิจารณ์แต่ถึงเวลาก็ยกมือให้ก็ยังก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนที่อาจารย์วิโรจน์พูดหรือเปล่าหรือว่าจะคิดได้เองจริงๆคือสมมติว่าสวเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาจะถูกเว้นวรรคทางการเมืองหรือเปล่าหรือยังไงกฎหมายหมายถึงว่าคือเขาเป็นสวอีกไม่ได้ถูกไหมครับแต่เขาสมมุติว่าเขาเกิดทำดีขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะลงเลือกตั้งเป็นส.ส.ได้ไหมเนี่ยอยากทราบเหมือนกันได้ถ้าเขาทำอย่างเงี้ยถ้าจริงๆถ้าเขาทำดีๆเนี่ยเขาน่าจะมีชีวิตอยู่เป็นส.ส.ได้อีกนะถูกไหม
ถ้ามองในแง่นี้อันนี้ต้องเช็คข้อมูลนิดนึงว่าคือแน่นอนเขาเป็นสว.ต่อเลยไม่ได้และสว.ระบบมันเปลี่ยนเขาจะมาเป็นโดยการที่แบบมีใครขอไม่ได้อะไรอย่างนี้แทนไงสรรหากันเองในหมู่อาชีพอะไรครับแล้วมีเลือกด้วยนะมีเลือกด้วยบางส่วนผมว่าหลายๆท่านอาจจะพอแล้วไหมฮะเพราะอยู่มาเป็น10ปีแล้วเปล่าไม่มีพอหรอกคนแบบนี้ฮะคุณเงินฟรีๆแบบนี้ไม่มีพอไม่ต้องเลือกเฮ้ยคนบางคนเขาอยู่ในระบบนี้มาตั้งกี่ปีเขาอยู่มาคุณถามคนอย่างวิษณุคุณถามคนอย่างวิษณุดีว่าเขามีคำว่าพอปะก็คือคุณวิษณุพอแล้วคุณวิษณุเนี่ยท่านประกาศแล้วว่าท่านจะวางมือแต่พอในความหมายของแกก็คือว่าเรือแป๊ะมันเริ่มจมไม่เขาพอกับเขาประกาศพอกับประยุทธ์หรือเขาประกาศพอกับไอ้สิ่งที่เขาทำมาโดยตลอดครับเขาอยู่มาตั้งแต่สมัยไหนอ่ะเนี่ยผมอยากรู้มีใครที่ประกาศว่าพอจริงๆบ้างอ่ะ